แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยภาคกด้านการให้เหตุผลในข้อ26อำเภอตำบลจังหวัดคำตอบที่ถูกต้องกไก่ประเทศขอไข่อำเภอขอควายหมู่บ้านงงูกิ่งอำเภอเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับจังหวัดกับอำเภอนะครับข้อ27เหตุ1นักเรียนที่ยากจนจะเรียนดีและได้รับทุนการศึกษา2ดวงใจเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาข้อสรุปใดเป็นจริงกไก่ดวงใจเป็นคนยากจนขอไข่ดวงใจเรียนดีขอควายดวงใจเรียนไม่ดีงงูสรุปแน่นอนไม่ได้เฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับดวงใจเรียนดีนะครับข้อ28เหตุ1นภาวันบอกว่าจะออกกำลังกายหรือไม่ก็ปลูกต้นไม้2นภาวันไม่ปลูกต้นไม้ข้อสรุปใดเป็นจริงกไก่นภาวันไม่มีต้นไม้ขอไข่นภาวันออกกำลังกายขอควายนภาวันไม่ออกกำลังกายงงูสรุปแน่นอนไม่ได้เฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับนภาวันออกกำลังกายนะครับข้อ29เหตุ1ฝนตกทำให้ฟ้าร้อง2ฟ้าแลบเกิดจากฟ้าร้อง3วันนี้ฟ้าไม่แลบข้อสรุปใดเป็นจริงกไก่วันนี้ไม่ใช่ฤดูฝนขอไข่วันนี้ฝนไม่ตกขอควายวันนี้ฝนตกแต่ไม่มีฟ้าแลบงูสรุปแน่นอนไม่ได้เฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับข้อ30เหตุ1ชาวนาทุกคนเป็นคนยากจน2คนยากจนบางคนเป็นคนไม่ดี3ปราณีเป็นคนจนข้อสรุปใดเป็นจริงกไก่ปราณีเป็นคนไม่ดีขอไข่ปราณีเป็นชาวนาขอควายปราณีไม่เป็นชาวนางงูสรุปแน่นอนไม่ได้เฉลยนะครับข้อนี้ตอบงงูนะครับสรุปแน่นอนไม่ได้นะครับ